ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5 สิ่งที่ควรเป็นความปกติใหม่ New Normal เช่นการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลการทำงานที่บ้านช่วยลดปัญหาโรคและยังช่วยลดปัญหาจราจรด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมหัศจรรย์เกินค่าน่าเล่นจริงๆเมื่อมีมาแล้วท่านจะต้องบอกว่ามหัศจรรย์จริงๆเพียงเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟมาเป็นยี่ห้อวัตเกตเท่านั้นแหละเสียงเปลี่ยนไปเลยเสียงดีมากเสียงร้องนุ่มนวลไม่ระคายโสตมิติโฟกัสชั้นดนตรีเวทีเสียงเด่นชัดพลังเสียงเพิ่มขึ้นเสียงเบสกระชับหนักแน่นหางเสียงกังวานยาวมหัศจรรย์จริงๆปลั๊กไฟวัตเกตและเต้ารับวัตเกตจากอเมริกาหนึ่งเดียวของโลกที่ทำด้วยทองแดง OFC ผสมอลลอยชุบนิกเกิลบริสุทธิ์และชุบทองคำ3ขั้นตอนจึงได้ยอดตัวนำไฟฟ้าทำให้เสียงที่ผลิตออกมาชวนฟังยิ่งนักรักจะฟังเสียงให้ดีที่สุดสุดยอดต้องเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟเป็นยี่ห้อวัตเกตเชิญชมที่บริษัท K-Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสซอยพหลโยธิน8เสียงดีสุดวิเศษใช้ปลั๊กไฟวัตเกตนิวทริกอร่อยนิวทริกสดชื่นนิวทริกมีประโยชน์นิวทริกน้ำผลไม้รวมจากซุปเปอร์ฟรุต8ชนิดอุดมไปด้วยวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายผสานพลังจากน้ำมังคุดทับทิมอาซาอิเบอร์รี่ซีบักทอนอะเซโลล่าเชอร์รี่มะพร้าวแอปเปิ้ลและโกจิเบอร์รี่ช่วยในเรื่องของบำรุงสายตาบำรุงระบบประสาทและสมองพร้อมต่อต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญไม่เจือสีและไม่ใส่วัตถุกันเสียทานได้ทุกวัยปลอดภัยได้รับการรับรองระดับสากล Nutrit น้ำมังคุดตรามงกุฎเพชรคุณค่าดีๆจากราชินีแห่งผลไม้เพียงวันละช็อตเพื่อสุขภาพที่ดีสนใจหรือสอบถามเรื่องสุขภาพและโปรโมชั่นพิเศษเดือนนี้ได้ที่0614099822หรือ www.nutritstore.comพิเศษสุดฉุดไม่อยู่กับงานวิ่ง Bangkok Double Bridge Run วิ่ง2สะพาน2การเวลาสะพานพระราม8และสะพานกรุงธนวิ่งเป็นแก๊งสนุกกว่าสมัครเป็นคู่ราคาพิเศษ 1,500 บาทหรือสมัครเป็นทีมรับไปเลย10ฟรี1ทุกๆ100บาทจากค่าสมัครของนักวิ่งทุกท่านนำไปใช้สาธารณกุศลสนุกพร้อมกัน7สิงหาคมนี้จัดโดย Inspire Runner สนับสนุนโดยมิติข่าว9 10.5 ยกระดับเครื่องยนต์ของคุณด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเรลน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์คุณภาพสูงผนวกกับน้ำมันแร่พาราฟีนิกชนิดพิเศษที่ได้มาตรฐาน API CK4 ในการปกป้องเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทลดการสึกหรอตอบสนองทุกความแรงประหยัดเชื้อเพลิงลื่นไหลทุกการขับขี่เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลของรถกระบะและ SUV ทุกรุ่นทุกค่ายให้เครื่องยนต์ของคุณสะอาดเหมือนใหม่ไว้ใจเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเรลกระป๋องสีทองเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อนพระจันทร์ดำเนินรายการโดยท่านจันทร์ทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 5:00 นติดต่อฝ่ายรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-9095-000 083-3377-881K-Wonder Sound อยู่ในวงการเครื่องเสียงมานานกว่า40ปีแล้วนะครับเลือกเฟ้นแต่ของดีมีคุณภาพมาเสนอต่อผู้เล่นเป็นผู้นำเสนอสินค้าแปลกๆที่ดีจริงๆซึ่งผู้เล่นยอมรับและให้การเชื่อถือไว้วางใจในสินค้าสูงคุณภาพปลั๊กไฟเต้ารับวัตเกตจากอเมริกาอยู่คู่นักเล่นระดับไฮเอนด์มาเนิ่นนานบัดนี้บริษัท K-Wonder Soundมีของดีมาให้ท่านเล่นอีกแล้วครับชื่อ
Quadrant Q U A D R A L Quadrant ลำโพงจากเยอรมันประสบการณ์กว่า40ปีมีลำโพงดีๆหลายขนาดหลายราคาให้ซื้อหามาเล่นกันซึ่งล้วนแต่เสียงดีวัสดุสูงคุณภาพฝีมือการประกอบประณีตทุกระเบียดนิ้วเทคโนโลยีจากวิศวกรเยอรมันสร้างสรรค์ผลงานชั้นหรูสู่ระดับเข้าเครือข่ายสมาคมไฮเอ็นมีให้เล่นทั้งชนิดบุ๊กเชลและทาวเวอร์เชิญไปฟังลำโพงเยอรมันควาดรันที่ห้องโชว์บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8ถามรายละเอียดที่023741876 023741876ควาดรันลำโพงเยอรมันสร้างสรรค์เสียงสวรรค์ควาดรันควรจำชื่อไว้จะได้ใช้ประโยชน์สูงสุดทุกบ้านนั่นคือเทพโก้ TEPCO เทพโก้บำน้ำยอดคุณภาพจากผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรมมานานปีดีเด่นเป็นยอดบำน้ำเทพโก้ประหยัดไฟทนนานสูงค่าได้เบอร์5 3ดาวด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษเป็นที่หนึ่งในเมืองไทยสบายใจทั้งท่านและเพื่อนบ้านด้วยเครื่องเดินเงียบเทพโก้บำนาำใหม่เพียงชื่อผู้ผลิตนั้นหรือคือมือโปรผู้ชำนาญรับประกันให้อย่างดีติดต่อที่โทรศัพท์023742582น้ำไหลแรงชื่นช่ำยอดบำนาำเทพโก้เพื่อนรัติการทั้งหลายพึงสดับหากดวงใจฉันนึกใดได้สมดังหทัยอยากจะนึกให้คู่ใจของเราได้มาเคล้าครองฝากใจนึกถึงคนึงให้เขารักเราดังปองอย่ามีสำรองอย่ามีสองใจอย่าไกลรักห่างฝากวาจาไว้หรือไทยจดจำทุกคำอย่าจางอย่าให้อ้างว้างอย่าจางห่างหันให้ฝันอะไรเทพไทยบนฟ้าจงมาเกื้อกูลผลบุญช่วยใจให้ตัวฉันได้ดังใจนึกปองอยู่กันสองคนจากเพลงขอให้ได้ดังใจนึกของสมศักดิ์เทพานนท์สวัสดีวันใหม่ครับท่านผู้ฟังทั้งหลาย
พื่อนรัติการเจ้าเก่าเก๋ากึกโดยผมกุลชาติเทพหัสดินณ อยุธยาเป็นผู้จัดก็มาเป็นเพื่อนท่านทางความถี่ 90.5 เมกะเฮิรตซ์วพท.สถานีวิทยุของกรมการพลังงานทหารอ้าวขอเชิญท่านพักผ่อนต้อนรับวันใหม่ตามอัธยาศัยนะครับท่านท่านผู้ฟังครับวันเวลานี้รู้สึกว่ามันจะผ่านไปรวดเร็วไหมในความรู้สึกนึกคิดของท่านหรือว่าอารมณ์เรื่องของวันเวลานี่แต่ละคนก็อาจจะมีความรู้สึกแตกต่างกันไปนะครับนี่ก็เผลอแป๊บเดียวนะท่านเดือนมิถุนายนพาเราเข้ามาอยู่ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนซะแล้วอีกไม่กี่วันมันก็หมดไปอีก30วันท่านรู้สึกว่ามันรวดเร็วหรือมันเชื่องช้าถามไทยมาอย่างนี้ก็ยังว่าคำตอบของแต่ละท่านก็คงจะแตกต่างกันไปนะเพราะว่าแล้วแต่การใช้ชีวิตนะครับท่านอ้าวอย่างไรก็ตามแต่คิดจะทำอะไรก็ทำกันซะเพราะว่าวันเวลาและสายน้ำไม่คอยใครว่างั้นเถอะอ้าวอย่ามัวผัดวันประกันพรุ่งกันอยู่นะครับท่านวันนี้เพื่อนรัติการได้รัติการพึงสดับจากเนื้อเพลงขอให้ได้ดังใจนึกก็เป็นเพลงแห่งความฝันอยากจะให้สมหวังโดยเฉพาะในเรื่องของความรักหักสวาทก็เลยเอามาเปิดรายการกันซะเลยเพราะเหตุว่าใครที่กำลังมีความรักแม้แต่ว่าเพื่อนรัติการนี้ก็รู้สึกว่าไม่อยู่ในสภาวะนี้นะเพราะส่วนใหญ่ก็สมหวังและผิดหวังกันไปกันแล้วทั้งนั้นเนื่องจากว่าแฟนรายการของผมนี่เป็นผู้ที่เรียกว่าไม้ใกล้ฝั่งอายุอานามก็เรียกว่าปลดเกษียณแล้ว70 80 90ขึ้นไปโน่นเพราะฉะนั้นก็ไม่อยู่ในลักษณะที่ว่ากำลังอยู่ในความฝันนะไอ้อยู่ในห่วงของความฝันอย่างนั้นมันก็ต้องตอนหนุ่มๆสาวๆนะครับท่านก็เอาเถอะเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมีเพลงที่ฟังแล้วก็ชื่นบานในหัวใจดีนะขอให้ได้ดังใจนึกก็มุ่งไปที่เรื่องของความรักเป็นผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์ด้านทำนองก็ของคุณธนิตผลประเสริฐไอ้ที่เราจะเปิดให้ท่านฟังต่อไปเนี้ยมันเป็นต้นฉบับที่ท่านก็คงไม่ค่อยได้ฟังที่ไหนชาวเราก็ไม่ได้ฟังที่ไหนเหมือนกันนะเขาก็สรรสร้างกันมาหลายปีละเพลงนี้ขับร้องโดยคุณสุพรรณิการู้จักเธอไหมล่ะสุพรรณิกาฉายาลักษณ์ชื่อเรียกกันเล่นๆชื่อว่าไก่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครซื้อซีดีแผ่นนี้ไปแล้วก็อ่านพาดหัวก็จะชื่อว่าไก่สุพรรณิกาเดี๋ยวนี้เขานิยมอย่างนั้นคือไม่ก็มาเอาชื่อเล่นเนี่ยมาเป็นชื่อที่หนึ่งชื่อตามมาคือชื่อจริงนามสกุลเลยไม่แจ้งยุคใหม่นี่พิลึก
พราะว่าสมัยก่อนนู้นชื่อที่หนึ่งคือชื่อจริงชื่อที่สองคือนามสกุลส่วนชื่อเล่นนั้นเขาก็ไม่ค่อยนิยมเอามาเรียกกันแต่ยุคนี้เอาชื่อเล่นมาขึ้นเป็นชื่อแรกเพราะฉะนั้นคนก็เลยไม่ค่อยได้คุ้นว่านามสกุลอะไรอย่างเนี้ยไก่พันสุพรรณิกานะหรือว่าสุพรรณิกาฉายาลักษณ์นะเอาสิก็ขอเชิญสำราญกับเพลงแปลกๆเสียงขับร้องที่สดใสของสุพรรณิกาฉายาลักษณ์เชิญท่านขอให้ได้ดังใจนึกท่านเพลงนี้ได้ฟังที่ไหนเขาเปิดบ้างไหมขอให้ได้ดังใจนึกผลงานของคุณสมศักดิ์เทพนนท์ด้านคำร้องทำนองของคุณธนิตผลประเสริฐกับร้องโดยสุพรรณิกาฉายาลักษณ์ก็เสียงสดใสดีนะคุณสุพรรณิกาได้เอาเพลงไทยสากลจากอดีตที่เป็นยอดฮิตทั้งนั้นเลยเอามาบันทึกกันใหม่อย่างเพลงที่
จะมีการเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบก็คือว่าฝ่ายชายนั้นน่ะที่เขาร้องไว้ก่อนยอดฮิตมากก็คือพรานเบ็ดที่ครูล้นควันทำเป็นผู้ร้องไว้ว่าถ้าจะตกผู้หญิงเนี่ยก็ไม่ยากเย็นอะไรใช้เงินเป็นเหยื่อก็ได้ความนะเพลงนี้มันจะต้องมีการโต้ตอบกันหน่อยทีนี้ก็มันจะมีพรานเบ็ดแต่ว่าหญิงเป็นฝ่ายร้องเพื่อจะมาตกฝ่ายชายว่าจะใช้อะไรคือต้นฉบับที่ฝ่ายชายร้องคือครูล้วนควันทำร้องไว้น่ะเขาบอกว่าจะตกผู้หญิงเนี่ยก็ไม่อยากเย็นอะไรใช้เงินเป็นเหยื่อก็ได้ความแต่ทีนี้ฝ่ายหญิงเขาจะตกผู้ชายบ้างเขาจะใช้อะไรเพราะนั้นก็เพลงต่อไปเนี่ยชื่อพรานเบ็ดแต่ว่าฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายตกผู้ชายนะก็นี่ละร้องโดยสุพรรณิกาฉายาลักษณ์อ้าวเชิญฟังท่านเพลงพรานเบ็ดหญิง
คือมันมีพรานเบ็ดฝ่ายชายก็คือครูล้วนควันธรรมกับร้องแต่วันนี้ผู้หญิงเอามาร้องก็คือมาตกผู้ชายผู้ชายร้องก็คือตกผู้หญิงมันเป็นอย่างนั้นนะก็เป็นเพลงในเชิงอนุรักษ์แล้วก็ปรุงแต่งอนุรักษ์เฉยๆไม่ปรุงแต่งก็คือว่าให้เหมือนต้นฉบับเป๊ะดนตรงดนตรีขึ้นมาตั้งแต่อินโทรลูกรับลูกทรงอะไรพวกนี้ให้เป๊ะเลยทีเดียวงั้นเรียกว่าอนุรักษ์ 100% แต่อนุรักษ์และปรุงแต่งก็อย่างเช่นชุดเนี้ย ที่คุณสุพรรณิกาฉายาลักษณ์ออกมาทำเนี่ยนะในแผ่นปกนี้เขาก็บรรยายไว้ว่าเป็นการผสมผสานความเก่าและใหม่เข้าด้วยกันอย่างสอดคล้องโดยใช้ซินธิไซเซอร์ผสมผสานกับเครื่องดนตรีคลาสสิกเช่นโอโบอิงลิชฮอนคาริเนตไวโอลินแซกโซโฟนและฟลุตจากการเรียบเรียงเสียงประสานของนาวีคดเจเสนีหรือคุณออสผู้มีชื่อเสียงจากวง22นอแล้วก็เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานให้วงออเคสตราของกรมศิลปากรแนวคิดในการดำเนินการก็คือว่าการรักษาเอกลักษณ์ของเพลงเดิมไว้แต่ไม่เลียนแบบของเดิมโดยยึดหลักการเข้าหาความเป็นสากลให้มากผู้ร้องจะต้องรักษาอารมณ์เพลงเก่าและเพิ่มความเป็นสากลเพื่อความสอดคล้องกับดนตรีเนี่ยเขาบอกไว้ในแผ่นปกนี้นะท่านชอบไหมเป็นเพลงเก่าร้องลีลาเดิมแต่ดนตรีเรียบเรียงเสียงประสานแบบใหม่โดยคุณนาวีคดเจเสนีก็เรียกว่าได้ความแปลกใหม่ผสมเข้ามากับเพลงไทยสากลอมตะอมตะก็คำร้องและท่วงทำนองก็เหมือนเดิมนะคุณสุพรรณิกาก็ได้เลือกเพลงเจ๋งแจ๋วอมตะยอดฮิตทั้งหมดเลยเอามาทำอย่างเพลงคิดถึงหรือว่าจันทร์กระจ่างฟ้าเพลงนี้เรียกกันสองแบบของครูเทพโดยเพลงนี้ก็เอาทำนองมาจากยิปซีมูนนะครับท่านเพลงนี้ท่านมันจะต้องร้องลีลาที่โหนสูงขึ้นไปนักร้องต้องเสียงถึงจะได้ความทีนี้ลีลาการร้องของยี่ห้อสุพรรณิกาฉายาลักษณ์นี่ก็ถือว่าไม่เบาเหมือนกันในการที่จะร้องโชว์เสียงโหนสูงขึ้นไปเพลงคิดถึงหรือจันทร์กระจ่างฟ้าเนี่ยถูกเอามาร้องกันหลายคนนะครับแล้วก็มาตอนหลังๆนี่ก็มีการออกมาบอกว่าไอ้เนื้อเก่าๆที่ร้องกันน่ะมันผิดนะก็ว่ากันไปว่าอย่างนั้นทีนี้ชาวเราก็เห็นว่าที่ร้องกันตลอดมานั้นก็เข้าทีดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่มีการออกมาตั้งข้อสังเกตว่าเนื้อร้องที่ร้องกันส่วนใหญ่แล้วผิดเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยนะก็เลยไม่ค่อยมีคนสนใจอะไรอ่ะเพราะว่าต้นฉบับเก่านั้นร้องกันจนกระทั่งคุ้นหูคุ้นปากซะแล้วเอาสิมาลองฟังสุพรรณิกาฉายาลักษณ์ร้องให้ฟังแล้วก็ลองฟังดูซิว่าคุณนาวีคดเจเสนีเขาจะเรียบเรียงเสียงประสานเพลงนี้ซึ่งเป
เป็นเพลงคลาสสิกอมตะของโลกแนวทางจะเป็นยังไงขอเชิญฟังคิดถึงอีกต้นฉบับหนึ่งครับท่านท่านเพลงคิดถึงหรือว่าจันทร์กระจ่างฟ้าต้นฉบับนี้หรือว่าเวอร์ชันนี้คือว่าเพลงนี้มีผู้ร้องหลายคนหลายวงดนตรีนะนี่ก็ทุพนิกาฉายาลักษณ์เป็นผู้ขับร้องแล้วก็ด้านดนตรีเรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณนาวีคชเสนีเป็นไงถึงหูถึงอารมณ์ถึงใจไหมเพราะว่าเพลงใหญ่ๆพันอย่างเงี้ยแต่ละวงแต่ละนักร้องออกมาก็ไม่เหมือนกันผู้ฟังนั้นความต้องการของแต่ละคนของแต่ละหูก็ไม่เหมือนกันไอ้ดนตรีเนี่ยหรือเพลงเนี่ยท่านมันก็เหมือนอาหารนะแต่ละปากแต่ละลิ้นเนี่ยเมื่อกินแล้วก็จะบอกไม่เหมือนกันนะแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงอมตะของโลกไม่ว่าท่านจะไปผิวปากไปหำเหิมไปเล่น
แวลงแวลินอยู่ที่ไหนในโลกนี้ผู้ที่เขาเสพเพลงเป็นสากลก็จะต้องมีอารมณ์ร่วมทันทีเลยก็มีความสุขไปด้วยกันนะเพลงเนี้ยท่านมันมีลวดลายโดยเฉพาะต้นฉบับที่มีไวโอลินนะคือเพลงเนี้ยมันมีหลายชื่อยิปซี่มูนแล้วก็ยิปซี่แอร์หรือซาราเซตก็เรียกกันหลายอย่างด้วยกันถ้ามีไวโอลินนะโอ้โหท่านมันจะเฉียบขาดบางตอนเขาจะต้องลากเสียงขึ้นไปสูงแหลมสะบัดสายลวดลายนะมันเจ๋งแจ๋วคือว่าเพลงเนี้ยมันจะมีลีลาที่เรียกว่าลูกล่อลูกชนเรื่อยมาจนกระทั่งถึงจะพาไปเข้าไอ้เมโลดี้หรือว่าท่วงทำนองที่จะเป็นทาด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 ีดีดาดาดีนั่นเนี่ยคือจะเล่นลวดลายกันมานานเลยจนกระทั่งเข้าไปจันกระจ่างฟ้าเนี่ยนะเอาสิในเมื่อเพลงบรรเลงเนี่ยมันมีคุณค่าต่อการฟังเหลือเกินนะท่านชาวเราก็พยายามที่จะให้ท่านได้มีความสุขสำราญเต็มอิ่มเต็มหูเต็มอารมณ์กับเพลงในแบบการบรรเลงก็จึงจัดให้ฟังตอน 15:30 จันทร์ถึงศุกร์นะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็มีตั้งแต่ 15:00 กันเลยเพลงบรรเลงเนี่ยท่านมันขาดแคลนบนหน้าปัด FM เมืองไทยซึ่งผิดกับชาวบ้านชาวช่องทั่วโลกเขาเอ้มันขาดแคลนเมื่อไม่กี่วันมานี่มีท่านผู้ฟังเป็นนารีวัย80ขวบแล้วโทรศัพท์มากลางดึกกันเลยแล้วก็บอกว่าแหมเรียกว่าแทบจะขอกราบเลยนะแน่ผมก็ตกใจว่าจะมากราบผมเรื่องอะไรครับบอกว่ามันมีความสุขมากอยากจะกราบเลยนะว่าที่คุณจัดเพลงบรรเลงให้ฟังเนี่ยมันหาที่ไหนไม่ได้เลยฟังแล้วมีความสุขก็อยากจะกราบผู้จัดนี่ผมก็รู้สึกว่าดีใจที่ท่านผู้ฟังได้รับความสุขสำราญบันเทิงตามที่เราหวังตั้งใจก็เพลงบรรเลงเนี่ยชาวเราก็เล่นกันมานมนานกาเลนะเพราะเหตุว่ามันขาดแคลนบนหน้าปัด FM หรือ AM ยิ่งไม่มีเลยซึ่งเป็นความพิลึกนะครับท่านเพราะฉะนั้นเมื่อตะกี้นี้เปิดเพลงคิดถึงให้ฟังแล้วมันเอามาจากทำนองเพลงอมตะของโลกต่อไปนี้จะให้ท่านได้สำราญกับลีลาของการเล่นด้วยไวโอลินที่สะบัดช่อมากขอเตือนว่าอย่าเคลิ้มหลับซะก่อนนะแล้วท่านก็จะได้รู้ว่าเพลงที่ครูเทพหรือเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีติดอกติดใจจนกระทั่งจับทำนองทาระระดาดีดีระดีดาดาเนี่ยเอามาเป็นเพลงยิดถึงอ่ะก่อนจะไปถึงท่วงทำนองตอนนั้นอ่ะมันเล่นลวดลายยังไงอย่าเคลิ้มหลับซะก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้ฟังของดีดีเร่งวอลลุ่มให้ดังขึ้นมาอีกนิดหนึ่งขอเชิญท่านMm-hmm.
ของดีๆที่ท่านควรจำชื่อไว้จะได้ใช้ประโยชน์สูงสุดทุกบ้านนั่นคือเทพโก้ TEPCO เทพโก้ปั๊มน้ำยอดคุณภาพจากผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรมมานานปีดีเด่นเป็นยอดปั๊มน้ำเทพโก้ประหยัดไฟทนนานสูงค่าได้เบอร์5 3ดาวด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษเป็นที่1ในเมืองไทยสบายใจทั้งท่านและเพื่อนบ้านด้วยเครื่องเดินเงียบเทพโก้ปั๊มน้ำใหม่เพียงชื่อผู้ผลิตนั้นหรือคือมือโปรผู้ชำนาญรับประกันให้อย่างดีติดต่อที่โทรศัพท์023742582น้ำไหลแรงชื่นช่ำยอดปั๊มน้ำเทพโก้มีของดีๆอีกครับท่านเกี่ยวกับบำรุงโสดให้สำราญนะนั่นก็คือวิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิกเล่นได้หลายอย่างเสียงแจ๋วมากลำโพงแยกจากตัวเครื่องการที่ลำโพงแยกจากตัวเครื่องนี่ก็คือว่าท่านสามารถจะตั้งมันซ้ายขวาแยกออกไปประมาณสักเมตรกว่าๆนะแล้วท่านก็นั่งอยู่กลางปรับมุมเข้ามาหาหูมันก็จะเกิดมิติเวทีเสียงก็เหมือนอย่างเราไปนั่งอยู่หน้าวงดนตรีเนี่ยมันได้ประโยชน์อย่างเงี้ยนะแล้วก็ไอ้วิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิกเนี่ยท่านกระทัดรัดสามส่วนประกบกันแล้วมาตั้งไว้ข้างเตียงสบายนะเล่นง่ายๆไม่วุ่นวายแล้วก็สมัยใหม่นี่ก็จะมี USB ก็เสียบเข้าไปอยากจะฟังเพลงจากโทรศัพท์มือถือยิงสัญญาณบลูทูธเข้าไปปรับแต่งทุ่มแหลมให้พอใจเร่งความดังขึ้นมาสักนิดหนึ่งโอ้เยี่ยมไปเลยราคามันก็แค่ 3,000 กว่าบาทแล้วก็เมื่อซื้อมาแล้วนะอยากจะให้เราโมให้เจ๋งเจ๋วขึ้นไปอีกก็ย่อมทำได้มันดีอย่างเงี้ยราคา 3,000 กว่าบาทน่าเล่นมากเลยนะท่านถ้าหากว่าท่านไปซื้อด้วยตัวเองได้ก็ดีเพื่อจะได้ให้คนขายคนแนะนำว่าเสียบยังไงเล่นยังไงปรับยังไงนะก็ขอเชิญที่ห้องโชว์บริษัท K-Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8เปิด 5:00 นเช้าทีนี้ถ้าหากว่าไปไม่ได้นะให้โทรศัพท์สั่งซื้อ02-374-1876 02-374-1876ก็สะดวกดีแล้วก็นอกจากวิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิกนี้แล้วนะมีวิทยุพกพากระทัดรัดเล็กพริกขี้หนูออกแบบสวยงามแบบคลาสสิกเล่นอะไรก็ได้ทั้งนั้นแล้วก็คดแถมให้มีเพลงทั้งลูกกรุงลูกทุ่งอยู่ในเครื่องแล้วก็จะรับ FM ภาครับก็ไวดีเสียงแจ๋วมากสวยงามแบบคลาสสิกเลยนะราคาแค่ 1,900 กว่าบาทเท่านั้นเองนะท่านแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวนะไม่ต้องไปซื้อถ่านก็น่าเล่นเรียกว่า2แบบเนี้ยนะวิทยุตั้งโต๊ะก็พานาโซนิกวิทยุพกพาก็ของแม่ไม้เพลงไทยเด็ดยอดเพลงดังเขาตั้งชื่อชุดว่างั้นก็สั่งซื้อทางโทรศัพท์นะ02-374-1876เบอร์เนี่ยท่านถ้าหากว่าท่านจะเล่นชุดใหญ่มันก็ต้องมีเรื่องของลำโพงควาดอนจากเยอรมันก็หลายรุ่นหลายราคายี่ห้อ OR จากฟินแลนด์ก็มีหลายรุ่นให้เลือกอย่างนี้มันต้องคุยกันนะเกี่ยวกับรายละเอียดแล้วก็มันก็มีเต้ารับแล้วก็ปลั๊กไฟวัดเกตจากอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องก็แตกแขนงออกไปอีกเพราะนั้นต้องคุยกันขอเชิญโทรศัพท์คุยกันที่02-374-1876 02-374-1876ผมก็จะช่วยบริการท่านรับรอง
ช้เงินคุ้มค่าก็ช่วยให้ท่านมีความสุขเพลิดเพลินกับเสียงเพลงว่างั้นเถอะท่านผู้ฟังครับผมได้เล่าให้ฟังว่าไอ้เพลงบรรเลงเนี่ยมันหาฟังยากในเมืองไทยก็มีสุภาพสตรีวัยตั้ง80แล้วฟังแล้วมีความสุขเหลือเกินก็เลยโทรไปบอกว่าแทบจะกราบเลยกราบผู้จัดถึงขั้นนั้นนะครับคนเรามีความสุขเนี่ยก็อย่างว่าจะซื้อหาอะไรก็ไม่เสียดายเงินแล้วก็ดีอกดีใจนะเพราะนั้นก็เพลงบรรเลงเนี่ยท่านชาวเราก็จึงได้จัดให้ท่านฟังตอน3 ทุ่มครึ่งเสาร์อาทิตย์ก็เริ่มตั้งแต่3 ทุ่มกันเลยโดยเพราะวันเสาร์ก็มี2 ชั่วโมงเลยฟังกันให้เต็มอิ่มซึ่งจะหาที่ไหนก็ไม่มีนะเพราะว่าในเมืองไทยนี่มีวิทยุเต็มหน้าปัดแต่มีเพลงอยู่ไม่กี่ประเภทเพราะว่าคล้ายๆกันหมดชาวเราก็คำนึงถึงผู้ที่ชอบเพลงในแบบการบรรเลงท่านเคยดูหนังเรื่องเชนไหมโอ้เชนนี่เป็นหนังเขาบอยที่เยี่ยมยอดดูแล้วซึ้งใจเดินออกมาจากโรงนี่ก็เศร้าส้อยหงอยเหงาคิดถึงพระเอกเลยนะเพราะว่าตอนจบนั้นพระเอกก็ขี่ม้าเหยาะย่างนะเชื่องช้าแล้วก็มีเด็กน้อยมองตามพระเอกแล้วก็ส่งเสียงว่าเชนคัมแบ็กเชนนะเชนก็ขี่ม้าจากไปจากตำบล นั้นมาเหยาะย่างทาดาดันทาดาดีดันดนตรีก็เยี่ยมมากเลยนะถ้าไม่เคยฟังก็จงฟังว่าเพลงในหนังเรื่องเชนเนี่ยเยี่ยมยอดมากอ้าวเชิญท่านอย่าหลับซะก่อนนะนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าเป็นเพลงจากหนังเรื่องเชนเนี่ยนะเยี่ยมยอดมากเลยถ้าไม่เคยดูก็ลองไปหาตามร้านเขาอาจจะมี DVD นะแล้วก็ซื้อมาเปิดดูจะได้มีความสุขเนี่ยเพลงเนี่ยทาด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 ีดีดาว่าเล่นแล้วพระเอกก็ขี่ม้าเหยาะย่างจากหมู่บ้านนั้นไปมีเด็กน้อยมองเมอ
อะไรพระเอกแล้วก็ร้องเชนคัมแบ็กเชนเนี่ยยิ่งยอดมากนะท่าน เขามีเพลงบรรเลงนะท่านแล้วก็ฟังให้มีความสุขก็ต้องเสียงดีๆไปซื้อวิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิกสักเครื่องหนึ่งเล่นอะไรก็ได้ทั้งนั้นยุคนี้ก็มีเพลงใน YouTube อ่ะก็ยิงสัญญาณจากโทรศัพท์มือถือเข้าวิทยุพานาโซนิกแล้วปรับแต่งเสียงให้มันแจ๋วจะได้มีความสุขมากๆนะท่านแล้วก็ถ้าเล่นทีวีจอใหญ่นะชาวเราก็ได้เตรียมลำโพงควอดอน1คู่เครื่องเสียงเบาๆเป็นอินทิเกรตไว้เพื่อประกอบให้เสียงเยี่ยมยอดก็ขอเชิญโทรศัพท์คุยกันที่023741876ผมจะช่วยให้ท่านมีความสุขกับการเล่นเพลงเล่นดนตรีนะท่านเพื่อนรัติการหลากรสหลายลีลาผมกุลชาติเทพหัสดินณ อยุธยาเป็นผู้จัดทางวพท. FM 90.5 สองยามเริ่มรายการขอเชิญฟังตามอัธยาศัยขอบคุณมากครับท่านเอาละวันนี้เพื่อนรัติการกุลชาติขอให้ท่านโชคดีวันใหม่ครับท่านสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5 New Normal ความปกติใหม่ที่สังคมไทยควรตั้งรับในแง่มุมพฤติกรรมการใช้ชีวิตการอยู่อาศัยเทคโนโลยีการเดินทางและการดูแลสุขภาพเพื่อให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติสุขได้เหมือนเดิมด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนิวทริกอร่อยนิวทริกสดชื่นนิวทริกมีประโยชน์นิวทริกน้ำผลไม้รวมจากซูเปอร์ฟรุต8ชนิดอุดมไปด้วยวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายผสานพลังจากน้ำมังคุดทับทิมอาซาอิเบอร์รี่ซีบักทอนอะเซโลล่าเชอร์รี่มะพร้าวแอปเปิ้ลและโกจิเบอร์รี่ช่วยในเรื่องของบำรุงสายตาบำรุงระบบประสาทและสมองพร้อมต่อต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญไม่เจอสีและไม่ใส่วัตถุกันเสียทานได้ทุกวัยปลอดภัยได้รับการรับรองระดับสากลนิวทริกน้ำมังคุดตรามงกุฎเพชรคุณค่าดีๆจากราชินีแห่งผลไม้เพียงวันละช็อตเพื่อสุขภาพที่ดีสนใจหรือสอบถามเรื่องสุขภาพและโปรโมชั่นพิเศษเดือนนี้ได้ที่0614099822หรือ www.nutrixstore.comรถของคุณถูกใช้งานอย่างสมบุกสมบันทั้งทางเรียบทางวิบากเราขอแนะนำตัวช่วยเพิ่มสมรรถนะพร้อมยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยเวลลอย Astra 5000 Semi Synthetic SAE 15W40 กระป๋องสีทองน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์มัลติเกรดคุณภาพสูงผนวกกับน้ำมันแร่ชนิดพิเศษที่จะช่วยป้องกันสนิมประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์สะอาดมีฟิล์มน้ำมันทนความร้อนแมสตาร์ทรถที่อุณหภูมิต่ำพร้อมปกป้องเครื่องยนต์ดีเซลจากการใช้งานหนักเหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ Common Rail และ Super Common Rail เวลลอย Astra 5000 กระป๋องสีทองครบจบในหนึ่งเดียวเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลาย